สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะพบกับผมซุปเปอร์เกมเมอร์ชาแนลวันนี้แพนด้าซอมบี้ภาค2 is about time ก็อัปเดตแพทช์ใหม่นะครับอัปเดตโลกใหม่มาเป็นโลกปิดของเกมนี้เกมแพนด้าซอมบี้เนี่ยภาค2นะเป็นโลกสุดท้ายแล้วนะซึ่งเป็นโลกที่เล่นอยู่ที่บ้านเน้นที่บ้านโมเดิร์นเดย์นะดิฟฟิคัลิตี้ก็คือความยากนะ5พลิกก็แสดงว่ายากที่สุดนะก็คือตอนนี้จะมีลูกเล่นนะตรงที่ซอมบี้จากทุกโลกเลยเนี่ยมันจะมารวมกันอยู่ในไอ้โลกโมเดิร์นเดย์โอเคมาอยู่เรามาดูพรีวิวนะThe End of Beginning ก็คือจุดจบของจุดจบของจุดเริ่มต้นนะครับ Return to Moment คือกลับมาที่ในขณะที่ก่อนที่เราจะไปเดินทางกันนะก็คือตอนที่แรกๆอ่ะทูทอเรียลที่เคซี่เดฟมันกินทาโก้เสร็จแล้วมันก็เดินทางไปที่แอนเชียงอียิปต์นะซึ่งไอตอนเนี้ยมันได้กลับมาในปัจจุบันก่อนที่มันจะเดินทางไปแอนเชียงอียิปต์ซึ่งเหตุผลที่กลับมาเพราะว่าไอด็อกเตอร์ซัมมอร์แต่มันวางแผนจะมาแก้แค้นเนี่ยจะมาทำให้ทุกอย่างมันจบลงตั้งแต่แรกแล้วเคซีเดฟก็จะอดเดินทางแล้วก็ไม่ได้พืชใหม่ๆมาซึ่งอันนี้แล้วก็มี16เลเวลอ่ะนิว16เลเวลแล้วก็บวกทีแพนแล้วก็เนี่ยพืช3ตัวใหม่แล้วก็ซอมบี้ใหม่2ตัวแล้วก็ใช้คีย์เลยนะชิงออกมาแล้วโมเดิร์นเดย์เขาไปดูเนี่ยสุดยอดเวทคอมพีตเราโมเดิร์นเดย์ต่อก็มูนฟลาวเวอร์นะเดี๋ยวเข้าไปดีวันกันเลยนี่ด็อกเตอร์สมอร์นะโอ้โหโปรเจกต์พาราด็อกวิ่งสนาวโปรเจกต์พาราด็อกนี่ก็คือดร.ซัมบอร์ได้กล่าวไว้ตอนไอเดย์32ของจูราสสิกมาร์สนะซึ่งบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอโปรเจกต์พาราด็อกกูในอนาคตซึ่งมันก็มาแล้วนะโอเคไทม์ไลน์อเลิร์ตจูราสสิกเดฟก็คือชิบหายเลยเวลาของเราห้วงเวลามิติเอฟชิบหายเราได้มาถึงโมเมนต์before our departure แปลว่าการเดินทางนะเราได้มาถึงก่อนที่เราจะเดินทางไปในทุกโลกอ่ะ if my grade is correct ก็คือในความคิดของฉันนะถ้ามันถูกต้องดร.ซัมบอร์ดมันจะมามันวางแผนที่จะมาทำให้เคซี่เดฟอดกินทาโก้นะคือการเดินทางของเราview case to exit นะแปลมั่วคืออันนี้ที่ผมเนี่ยผมแปลสดเลยนะเท่าที่ผมรู้เรื่องก็การเดินทางของเราจะจบลงนะ no my okay. all you see screaming โอ้ฉันกำลังยุ่งความน่ากลัว no my did you see that คุณได้พูดทาโก้ไหมพวกเราควรจะระวังยูสเตอร์เดฟด็อกเตอร์ซัมบอสจะวางซอมบี้เป็นไทม์เวเลสอ่ะก็คือจากทุกโลกห่วงเวลามิติมาต่อต้านพวกเรานะโอเคมันก็ขาดดังเลยว่าทาโก้โอเคตายเลยครับแล้วก็ย้อนเวลากลับมาเทียริแล้วก็จะที่เพื่อนเรามีอยู่นะเคผมจะเอาเซตจากจูราสสิกมาร์สไปเล่นเพราะเห็นมันโหดนะแล้วก็นี่ครับขาดไม่ได้ชอบที่สุดแล้วเชอร์รี่บอมด้วยน้ำแข็งแล้วสตันเนี่ยเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเอานี่ดีกว่าแม่เหล็กไปจัดการในตัวถังโอเค let's go
ก็ไม่มีอะไรมากครับโมเดิร์นเดย์ก็จะมีลูกเล่นก็คือเดี๋ยวผมค่อยบอกทีหลังรอมันมาก่อนแล้วกันผมก็รู้เรื่องนะผมชอบเพลงมากเลยเพลงรวมมิตรทุกโลกอ่ะตึง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 เนี่ยมีแอนของแอนจิเนียอยู่นี่ก็เป็นเสียงของพาเรตซีนะฮะตึง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 แข็งนี่แข็งก่อนตอนนี้ก็เป็นเสียงเพลงของ Far Future นะตอนนี้ก็เป็นเสียงของ Big Wave Beat นะมันเอาเสียงเพลงมารวมกันเลยนี่ว่ะใช้ได้ครับใช้ได้ระวังเอาไว้จะมีพอร์ทัลโผล่มาอันหนึ่งนะนั่นไงพอร์ทัลนี่พอร์ทัลนี่จะเอาซอมบี้มาจากทุกโลกนะซึ่งก็ดูจากไอตัวสัญลักษณ์มันอะมาจากโลกไหนก็จัดการแล้วไอ้นี่ทูมไลเซอร์มาอีกแล้วเอ้าพาเลทพอทัลพาเลทสีโผล่มาได้เมื่อไหร่กันชิบไก่ละเฮ้ยพายมอโพเตโต้แล้วหายไปไหนอ่ะคุณออกก่อนตอนนี้เรากำลังชิบหายอยู่เอาใบไม้ไปใส่ผิดเอ้ยดูเหมือนเราต้องเสียรถไถไปอันหนึ่งนะเรายังไม่เสียง่ายๆหรอกด้านล่างเอ้ยนั่นไงว่าแล้วเสียไปอันหนึ่งไม่เป็นไรหรอกผมไม่ต้องการตังค์เพิ่มต่อทำไมมันจะยากขนาดนี้สมแล้วที่5พิกติดติดติดแต่ zombie on your round อ้าวจับ far future จิบไก่ละโคนเฮดไปก่อนชิวซอมบี้ก็มาแอบมาอย่างงี้ตั้งตัวอันนี้ไปกินแล้วจบอ้าวยังไม่ตายอึดจังไงเอ้ยเรียบร้อยหลายล่างแค่เดย์แรกก็ไปไม่ไหวแล้วเดย์แรกนี่เกือบไปไม่ไหวอ่ะเสียรถถ่ายไปหนึ่งด้วยความโง่ของผมเองผมไม่ดูเพลงเพาะนะรวมทุกโลกรวมมิดมันก็ต้องเพาะอยู่แล้วสิลายล่างทำไงดีวะเนี่ยนั่นไงเชอรี่บอมได้พอดีตอนแรกผมว่าจะวางไพมอลพิวโตใหม่แล้วก็ได้มาแล้วนะมูนฟลาวเวอร์แล้วมาใช้แทนไพมอลฟันฟลาวเวอร์เลยนะเพราะว่ามันใกล้พาทิตนะแต่โหดกว่ามั้งกิฟต์นะก็ใช่แหละสิแล้วก็ power up หาดูแฟนก็คือมันจะมีช่องไอ้รอบๆตัวมันจะเป็นสีม่วงๆอ่ะถ้าเกิดวางตัวเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราวาง shadow pen ก็คือ dice shape กับ shadow shroom อีก2ตัวในด้านมอนเดย์ก็จะมันจะบูสต์มันจะ power ให้ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีเอฟเฟคเพาเวอร์กันที่ unlock quest เสร็จเรียบร้อย
เดี๋ยวเราก็ไปต่อกัน day 2ก็สำหรับวันนี้นะครับ Super Gamer Channel ขอลาไปก่อนนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยนะครับและเกิดให้ดีก็กด Subscribe ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ